อยากจะเล่าเรื่องว่าตอนที่ผมเป็นเด็กนะครับผมก็เติบโตในครอบครัวคริสเตียนนะพ่อแม่ก็เป็นคริสเตียนแล้วเขาก็มีวิกฤตเกิดขึ้นในชีวิตเขาตอนที่เขาเป็นเพิ่งจะแต่งงานคือว่าน้องของแม่เสียชีวิตโดยพี่น้องอีกคนหนึ่งและเป็นแบบอะไรที่ทำให้เขาตกใจมากที่พี่น้องคนฆ่ากันแล้วแบบตอนนั้นพ่อแม่ผมกลับใจแบบรู้สึกโอเคเขาจะอุทิศตัวกับพระเจ้าเขาจะรักพระเจ้าเขาจะไปโบสถ์พาลูกไปโบสถ์ไม่อยากให้ชีวิตเหมือนครอบครัวที่เขาเติบโตก็เลยผมก็ได้รับผลประโยชน์จากความสัตย์ซื่อของพ่อแม่ก็เลยผมก็ไปโบสถ์ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็พ่อแม่ก็นำผมมารู้จักพระเจ้าตอนอายุ9 ขวบบางทีเราก็คิดว่าเด็กอาจจะไม่เข้าใจนะเราไม่ต้องเข้าใจมากเราก็เข้าใจง่ายๆว่าเรามีบาปและเราต้องการพระเจ้าแค่นั้นเองแล้วเราเปิดใจบอกว่าพระเจ้าขอเข้ามาในใจเราแล้วพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตเราผมก็เติบโตไปเรื่อยๆไปเป็นวัยรุ่นทั่วไปนะครับฐานะไม่จนแต่ไม่รวยก็เลยผมก็เข้าไปในมหาวิทยาลัยแล้วก็รู้จักคนที่นั่นจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งที่ผมรู้จักเพิ่งจะรู้จักเขาก็บอกว่าอยากจะศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันไหมผมก็เป็นคริสเตียน10 ปีแล้วบอกโอเคก็ดีนะก็อยากเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามากขึ้นก็เลยคนนี้แบบเขาก็ทุ่มเทกับผมเลยเขาสร้างความสัมพันธ์เราก็กลับไปที่บ้านเขาอยู่ฟลอริดาเราก็ไปทะเลด้วยกันเราก็ไปตกปลาด้วยกันศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันไปอธิษฐานด้วยกันออกไปประกาศด้วยกันก็ทำอะไรออกเดทกับผู้หญิงด้วยกันเป็นคู่2 คู่นะครับสนุกมากเลยเป็นเพื่อนแต่ตลอดเวลาเขาเทชีวิตของเขาเข้ามาในชีวิตของผมเป็นแบบอย่างแล้วก็สอนพระคัมภีร์แล้วผมก็รู้สึกเป็นเพื่อนสนิทจริงๆแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จบเขาก็จบผมก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองนาชวิลล์ที่รัฐเทนเนสซีเขาก็รับใช้พระเจ้าอีกที่หนึ่งผมก็ทำงานโฆษณาประมาณ 3-4 ปีตอนนั้นแล้วก็เราก็ยังติดต่อกันเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเขาบอกว่าเกรกเคยคิดที่จะไปต่างประเทศไหมไปแบบรับใช้พระเจ้าเป็นมิชชันนารีผมบอกจริงๆลึกๆในใจก็คิดนานแล้วเหมือนพระเจ้าทำงานในจิตใจของผมเขาบอกช่วยอธิษฐานเผื่อผมกำลังจะไปประเทศไทยอยากจะไปด้วยไหมผมก็คิดหนักเป็นปีเลยแล้วใน1989ผมก็ลาออกจากงานแล้วก็มาที่ประเทศไทยกับคนนี้นะครับชื่อบ๊อบที่เป็นพี่เลี้ยงของผมนี่เนี่ยผมอายุ27 20ประมาณนั้นตอนนั้นแล้วเราก็มาประเทศไทยผมก็มามีนี่คือภรรยาของบ๊อบที่อยู่ข้างล่างที่ใส่เสื้อสีแดงก็มาเป็นนี่เรเบลที่อยู่ ICS ที่อยู่อีก Rebel Houston นะครับเราก็มาพร้อมกัน1990นะครับ27ปีที่แล้วแล้วก็มาประเทศไทยด้วยกันเพื่อจะรับใช้พระเจ้าแล้วก็ผมก็ บ๊อบเป็นคนที่รักพระเจ้าแล้วขยันมีนิมิตในการประกาศแล้วแบบสอนผมเยอะมากเลยเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงของผมตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยแล้วผมก็ยังไม่แต่งงานอีกไม่นานบ๊อบกับภรรยาซูซันก็มีลูก ชวนครูมาที่นี่จากอเมริกาคือจูลี่ก็มาผมก็ได้ภรรยาที่นี่ด้วยนะครับเพราะว่าบ๊อบชวนเขามาประเทศไทยแล้วผมก็ย้อนกลับไปดูชีวิตผมคนนี้ผมรู้สึกขอบคุณมากเลยสำหรับเขาที่วันนั้นผมไม่รู้นะเมื่อเขาถามผมตอนที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยอยากจะศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันดีไหมผมไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของผมยังไงผมก็อยู่ประเทศไทยเพราะว่าเขาชวนมาประเทศไทยผมก็ได้แต่งงานกับพระเจ้ากับจูลี่เพราะว่าพระเจ้านำเขาที่จะชวนเขามาที่นี่ผมก็รู้สึกแน่นอนพระเจ้าครอบครองทุกอย่างแต่พระเจ้าจะใช้มนุษย์เพื่อจะเป็นพระพรกับเรานะครับเราก็ไม่รู้แล้วผมก็ยังสนิทกับเขาก็
ประมาณปีกว่าปีที่แล้วพวกนี้ก็นี่ก็หลายปีผ่านมานะครับขาดแต่ Rebel นะครับ Rebel ที่เคยอยู่ ICS นี่ภรรยาเขาคือจี๊ดเคยทำงานที่ห้องสมุดที่ ICS หลายปีเราก็นี่ก็27ผมก็รู้จักบ๊อบประมาณ30ปีแล้วแล้วยังสนิทก็ผมก็รู้สึกว่าคนนี้ได้สร้างสาวกจริงๆแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวคนอื่นๆที่อยู่ในรูปนั้นเขาได้สร้างผู้ชายคนอื่นบางคนก็ยังอยู่ขอนแก่นบางคนก็อยู่เชียงใหม่ที่ยังรับใช้พระเจ้าเพราะบ๊อบได้ตัดสินใจว่าจะสร้างสาวกฉะนั้นพี่น้องอยากจะคุยกันเรื่องนี้วันนี้นะการสร้างสาวกหรือการที่แนวเขียนที่นี่ multiplying spiritual leaders คือทวีคูณผู้นำนะครับไฟจิตวิญญาณนี่คือ BCF ของเรานะครับเราได้พูดถึง5อย่างนะครับที่เราอยากเมื่อคนมอง BCF เขาจะบอกว่าถามว่า BCF เป็นยังไงบ้างเราจะรู้เลยว่า BCF มี5อย่างนี้แล้วใน4สัปดาห์ที่ผ่านมาเรากลับไปดูจากศตวรรษแรกคริสตจักรยุคแรกเขาทำยังไงแล้วหมายความว่าเราควรจะทำยังไงด้วยที่ BCF ด้วยก็เลยเราเห็นในกิจการของอัครทูตบทที่2ข้อที่40 2ถึง20 47ขอโทษยังไม่ได้แก้ตอนนี้ ก็ให้เราอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมครับ1 2 3เขาทั้งหลายอุทิศตนถือครองเกินกันพวกเขาขายทรัพย์สินของเขาทุกวันพวกเขาประกาศให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่เป็นคำสอนของเราเป็นคู่มือชีวิตของเราพระเจ้าพระเจ้าขอพระองค์ที่จะเปิดใจของข้าพระองค์ทั้งหลายวันนี้ที่จะได้เข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับเราแต่ละคนสำหรับคริสตจักรของพระองค์ที่นี่พระเจ้าเราเป็นเจ้าสาวของพระองค์พระเจ้าเราเป็นพระวิหารของพระองค์เราเป็นพระกายของพระองค์เราเป็นลูกของพระองค์พระเจ้าฉะนั้นพระเจ้าเราเข้ามาวันนี้ด้วยใจที่หิวกระหายแสวงหาพระองค์และแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับชีวิตของเราเพราะว่าเมื่อเรารู้น้ำพระทัยของพระองค์และเราดำเนินชีวิตในทางแห่งความชอบธรรมของพระองค์เรารู้ว่าเราจะรับพระพรและพระองค์จะได้รับเกียรติพระเจ้าเรามอบช่วงเวลานี้ไว้กับพระองค์และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็เลยเราได้เห็นคริสตจักรยุคแรกทำอะไรแล้วจำได้ไหมครับนอกจากถ้าพูดถึงกลุ่มพวกเราเป็นกลุ่มแต่นอกจากนั้นเราก็จำได้ไหมว่าท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นพระวิหารเป็นวิหารของพระเจ้าเราเป็นวิหารของพระเจ้าหมายความว่าเราเป็นคริสตจักรเล็กแล้วพระเจ้าอยู่ในใจเราฉะนั้นเหมือนที่วัตถุประสงค์5อย่างนี้ไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์ของ BCF อย่างเดียวแต่เป็นวัตถุประสงค์ของชีวิตของผมแล้วชีวิตของท่านด้วยที่เราควรจะเอาไปใช้ทำตามในชีวิตของเราเพื่อจะได้รับพระพรแล้วมีชีวิตที่มีความสุขมันไม่ใช่เป็นภาระเป็นความสุขมากๆเลยนะครับที่ผมเล่าบ๊อบได้ทำกับผมนะเพื่อนโอ้ผมรับพระพรมากๆเลยนะครับก็เลยอยากคิดว่าธรรมบัญญัติของพระเจ้าหรือคำสอนของพระเจ้าเป็นอะไรที่แบบเป็นภาระเป็นอะไรที่หนักไม่ใช่เป็นพระพรเป็นวิธีทางที่พระเจ้าอยากจะอวยพรเราฉะนั้นให้เราทบทวนสั้นๆนะครับที่เราเห็นใ
ในข้อนี้ในข้อ42ก็จะเห็นว่าเขาอุทิศตัวกับคำสอนของเราอัครทูตคือว่าเราจะศึกษาเรื่องนี้วันนี้คือว่าเราถูกสร้างให้เป็นเหมือนพระคริสต์เราถูกสร้างเราแต่ละคนให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์เราตกในความบาปแต่พระเจ้าอยากจะสร้างให้เราขึ้นมาใหม่ให้เราเป็นคนใหม่ในพระคริสต์เราบาปต่างๆที่เป็นอุปสรรคในชีวิตเป็นเหมือนลูกเหล็กที่เราต้องลากไปพระเจ้าอยากจะตักทีละอย่างให้เราวิ่งในทางของพระเจ้าเรื่อยๆก็เลยวันนี้เราจะเน้นเรื่องการสร้างสาวกนอกจากนั้นในข้อที่42เราเห็นถึงสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมเราได้พูดเรื่องนี้แล้วว่ามันไม่ใช่แบบมาเจอกันเฉยๆแต่ว่าเราคุยกันรู้เรื่องโอ้พระเจ้าได้ทำอะไรในชีวิตของคุณก็เราเห็นพระเจ้าอวยพรแตนยังไงนะผมรับรองผมก็ใช้สบู่เมื่อเช้านี้เองหอมจังเลยนะครับเขาก็อวยพรเขาได้รับพระพรผมได้รับพระพรจากการรับใช้แล้วเราสามัคคีธรรมด้วยกันนะครับก็นอกจากนั้นเราก็เห็นเขารับใช้กันซึ่งกันและกันใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ช่วยกันให้แต่ละคนรับประโยชน์แล้วก็ช่วยกันเราถูกกำหนดลักษณะเพื่อรับใช้ของพระเจ้าแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบทำสบู่แต่บางคนอาจจะชอบทำอย่างอื่นเล่นกีฬาหรือแล้วแต่นะครับอีกไม่นานเราจะมีสถานที่ใหม่คนที่อยากจะทำพันธกิจกีฬาจะมีสถานที่พร้อมเลยนะครับนี่คือที่3เรารับใช้พระเจ้าที่ริยงได้สอนเรานอกจากนั้นเราเห็นว่าเขาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าคือทุกอย่างที่เราทำไม่ใช่เป็นคำพูดอย่างเดียวแต่เป็นการทำงานของท่านแต่ละคนเมื่อคุณออกไปทำงานนี่คือการนมัสการพระเจ้าคุณทำงานยอดเยี่ยมพระเจ้าได้รับเกียรติเพราะว่าคุณเป็นคริสเตียนลูกเพื่อนร่วมงานก็รู้ว่าคุณเป็นคริสเตียนว้าวคริสเตียนทำงานแบบนี้เหรอไม่โกงไม่โกหกขยันโอ้เขาจะเห็นและเขาจะรู้สึกนี่คือการนมัสการพระเจ้าอีกทางนึงแล้วก็รับใช้ทำพันธกิจริยองก็พูดถึงเรื่องนี้อาทิตย์ที่แล้วด้วยเราก็ทำพันธกิจไม่ว่าจะเป็นทำพันธกิจข้างนอกคริสตจักรเราพี่น้องรู้ไหมว่าเราสนับสนุนคริสตจักรที่มหาสารคามที่เป็นหมู่บ้านของอาจารย์ประยงโอ้ขอบคุณพระเจ้าทุกเดือนเราก็ส่งเงิน 5,000 ไปใช่ไหมเพื่อจะช่วยคริสตจักรที่นั่นนอกจากนั้นเราก็ดูอาทิตย์ที่แล้วว่าเราดูว่าเราช่วยแคมปัสครูเสดรัฐตูหลายคนนะครับที่ประมาณ6คนที่เราสนับสนุนเงินถวายของท่านได้ช่วยเขาที่จะออกไปทำพันธกิจประกาศกับคนนักศึกษาที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเรารู้สึกเราก็นับเราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะตอนแรกแต่เป็นหลายแสนเลยนะครับที่เราสนับสนุน Campus Crusade ก็เลยอยากจะขอบคุณสตาฟของ Campus Crusade จริงๆขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เรามีส่วนร่วมในการทำพันธกิจกับรัฐกับตูกับคนอื่นๆด้วยที่ทำพันธกิจในมหาวิทยาลัยทั่วกรุงเทพทั่วประเทศเลยจริงๆนะก็ประกาศแล้วก็เราสนับสนุนเขาต่อเนื่องนะครับก็มีหลายอย่างที่เราทำก็อาทิตย์ที่แล้วเราส่งเงินไปที่ภาคใต้ที่มีน้ำท่วมทีมผู้นำตัดสินใจว่าโอเคเราอยากมีส่วนร่วมกับคริสตจักรทั่วประเทศเราก็ส่ง 20,000 บาทไปที่ภาคใต้ที่จะช่วยซื้อข้าวซื้ออะไรให้เขาที่นั่นฉะนั้นท่านมาวันนี้ท่านกำลังอวยพรทั้งประเทศด้วยงานถวายด้วยชีวิตของคุณด้วยนะครับผมก็รู้สึกสนุกนะครับที่เรามีส่วนในพระราชกิจของพระองค์แล้วก็ผมก็เพิ่งเมื่อกี้ยุ่งกับคอมพิวเตอร์อย่าให้เห็นนะนี่คือสถานที่ใหม่ของเราถ้ายังไม่ได้ขับไปดูนะมันกำลังสวยมากเลยนะครับนี่สถานนมัสการใหม่แล้วก็ข้างๆก็มองไม่เห็นทั้งหมดนะข้างๆก็จะเป็นสนามฟุตบอลสนามบาสโอ้กำลังสวยนะวันนี้เราจะไปตอนบ่ายเราก็จะไปดูเครื่องเสียงดูสถานที่ทั้งหมดเลยนะครับจริงๆพระเจ้ากำลังอวยพรคริสตจักรของเราแล้วเมื่อเราเห็นสิ่งที่เขาทำในยุคแรกแล้วเราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าหรือวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรและสำหรับเราส่วนตัวเราก็มีความสุขเรารับพระพรและคนอื่นรับพระพรด้วยก็เลยจำได้ไหมครับวัตถุของคริสตจักรมี5อย่างมีอะไรบ้างนะครับมีการนมัสการคือว่าโดยรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ
ก็มีการสามัคคีธรรมซึ่งเป็นการรักพี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆก็มีการสร้างสาวกโดยการเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์แล้วก็มีการรับใช้ผู้อื่นด้วยของประทานของเราทำสบู่ก็แล้วแต่ แล้วทำพันธกิจโดยการบอกคนอื่นเกี่ยวกับพระเจ้าฉะนั้นนี่คือ5อย่างนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของคริสตจักรและวัตถุประสงค์ของเราเป็นส่วนตัวด้วยฉะนั้นนี่คือมาตรฐานของชีวิตคริสเตียนเราไม่ได้ผมก็บางทีรู้สึกโอ้ผมไม่ถึงมาตรฐานผมไม่น่าจะสอนเลยผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นตัวอย่างในทุกอย่างผมอยากจะพัฒนาแต่ละด้านแต่ละด้านเรื่อยๆผมก็สอนวันนี้เพราะว่านี่คือมาตรฐานของพระคัมภีร์ผมกำลังเติบโตเหมือนพี่น้องที่นี่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าอยากจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นอยากจะทำพันธกิจมากขึ้นก็เลยให้ทุกคนยืนขึ้นนะครับเราทำท่าจำได้ไหมครับห้าอย่างนมัสการพระเจ้าสามัคคีธรรมสร้างสาวกรับใช้ทำพันธกิจโอเคไหมเอาอีกครั้งหนึ่งนมัสการพระเจ้าสามัคคีธรรมสร้างสาวกรับใช้ทำพันธกิจครั้งสุดท้ายได้ไหมยกอย่างไหมครับนมัสการพระเจ้าสามัคคีธรรมสร้างสาวกรับใช้ทำพันธกิจโอเคเชิญนั่งนะครับทุกคนทำได้แล้วเราจำได้เตือนตัวเองแต่ละวันดูกระจกบอกว่าโอ้วันนี้เราได้นมัสการพระเจ้าหรือยังเราได้สามัคคีธรรมกับพี่น้องหรือยังเราได้สร้างคนหนึ่งหรือยังหรือถูกสร้างเป็นสาวกเรากำลังรับใช้ใครวันนี้เรากำลังทำพันธกิจอะไรบ้างนะครับมันชีวิตคริสเตียนสนุกมีความตื่นเต้นมากเลยนะครับสำหรับคนที่ยังโสดอยู่อาจจะเหมือนผมอาจจะได้พบภรรยาหรือสามีวันหนึ่งโดยการทำพันธกิจด้วยนะครับโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับก็เลยวันนี้เราก็จะเน้นเรื่องการสร้างสาวกการสร้างสาวกคืออะไรแล้วเราก็จะทำยังไงเพื่อจะสร้างสาวกก็อยากจะถามว่าพี่น้องถ้าคุณอยากจะให้คนไทยทุกคนได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าให้คนไทยทุกคนได้เข้าใจจริงๆนะส่วนผมนะผมคิดว่าอุปสรรคสำหรับคนไทยคือว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องพระเจ้าเขาก็พูดกันตลอดศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเขาก็เข้าใจแค่นี้ก็เลยไม่ต้องคิดถึงศาสนาคริสต์เพราะว่าเขามีศาสนาของตัวเองแต่ถ้าคุณอยากให้แต่ละคนคนไทยทุกคนเข้าใจข่าวประเสริฐหรือเรื่องราวของพระเยซูคริสต์คุณจะทำยังไงลองคิดดูนะครับไม่ต้องยกมือคุณจะทำยังไงเพื่อจะให้คนไทย60ล้าน67ล้านคนที่จะเข้าใจเรื่องราวของพระเจ้าจะทำยังไงบางคนบอกว่าโอ้จะซื้อโฆษณาแล้วก็จะใช้เป็นล้านล้านบาทออกทีวีตลอด24ชั่วโมงเปิดช่องทีวีแล้วก็จะมีคนจะได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าก็ลงทุนเยอะเลยนะบางคนบอกว่าจะเปิดโรงเรียนแล้วก็จะสอนคนแล้วก็จะเห็นคนรู้จักพระเจ้าที่โรงเรียนบางคนบอกว่าจะออกไปแจกพระคัมภีร์ก็ให้ทุกคนมีพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวบางคนบอกว่าทางวิทยุก็จะเปิดวิทยุสถานที่ตลอดจริงๆมันก็ดีหมดไม่ใช่แบบไม่ดีแต่ว่าวันนี้เราจะดูว่าพระเยซูใช้วิธีการอะไรพระเยซูทำยังไงสมัยนั้นก็ไม่มีโรงพิมพ์พระคัมภีร์ไม่ได้สมัยนั้นก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีรถแล้วพระเยซูซึ่งพระเยซูสามารถที่จะมาในยุคไหนก็ได้พระเยซูทำยังไงเพื่อจะให้ข่าวประเสริฐมาถึงพวกเราวันนี้ทำไมเรานั่งมาที่นี่วันนี้เพราะว่าข่าวประเสริฐมาทุกรุ่นเป็นร้อยเป็นพันเป็น 2,000 ปีแล้วมาถึงพวกเราเพราะอะไรการสร้างสาวกมันอยู่ในข้อพระคัมภีร์นี้2 ธิโมธีบทที่2ข้อที่2ให้เราอ่านพร้อมกันนะครับ
จงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้เรียนจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายหลายคนไว้กับบรรดาผู้จะเห็นในข้อนี้นะครับมีหลายรุ่นที่ได้ยินข่าวประเสริฐจากรุ่นเปาโลเป็นคนที่เขียนถึงเทโมธีส่งเล่มนี้ไปเป็นจดหมายไปถึงน้องเลี้ยงของเขาชื่อเทโมธีก็เลยเราก็มีกี่รุ่นมีกี่คนนะครับจากท่านซึ่งได้ยินท่านได้ยินท่านคือเทโมธีใช่ไหมครับแล้วก็มีใครอีกข้าพเจ้าคือเปาโลใช่ไหมข้าพเจ้าคือเปาโลเขียนถึงเทโมธีแล้วก็เทโมธีจะไปสอนคนใครบ้างนะครับบอกว่าคนที่สัตย์ซื่อเทโมธีอยากจะสอนคนที่สัตย์ซื่อแล้วสามารถที่จะคนที่สัตย์ซื่อสามารถที่จะสอนคนอื่นได้ด้วยคือว่าจะเห็นว่ามี4รุ่นนะครับเป็นเหมือนพ่อลูกหลานเหลนอะไรใช่ไหมก็หลายรุ่นเลยนะครับในนี้ในคริสตจักรของเราเราก็อยากจะทำแบบนี้เหมือนกันเราอยากจะเห็นก็แต่ละคนก็มีพี่เลี้ยงแต่ละคนก็มีน้องเลี้ยงที่กำลังช่วยเขาสร้างคือว่านี่เป็นวิธีการของพระคริสต์เราก็เห็นว่าพระเยซูคริสต์ทำแบบนี้กับสาวก12คนแล้วก็แต่ว่าหลายครั้งนะครับบางคนบอกว่าเราต้องเน้นการประกาศเราต้องประกาศจริงๆการประกาศเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่ามันจะเป็นการบวกถ้าเราประกาศอย่างเดียวบวกคนโอเคเราก็มี50คนวันนี้ไปประกาศอีกคนหนึ่งพรุ่งนี้51 52เป็นบวกเรื่อยๆแต่คนเหล่านั้นอาจจะไม่เติบโตไม่สามารถที่จะเล่าเรื่องพระเจ้าถ้าเขาไม่เติบโตนะครับถ้าเราไม่ได้อยากจะให้คนมาเปลี่ยนเป็นคริสเตียนแค่นั้นเองแล้วรอดแล้วเจอกันบนสวรรค์เราก็อยากให้เขาเติบโตมีชีวิตที่ดีบนโลกนี้เกิดผลในโลกนี้แล้วหลักการนี้ก็มาจากตั้งแต่ปฐมกาลพระเจ้าสร้างอาดัมกับเอวาแล้วให้เขาอยู่ในสวนเอเดนแล้วบอกว่าจงมีลูกตกทวีมากขึ้นจงมีลูกตกทวีมากขึ้นดกมันทวีไม่ใช่ลูกตกดกใช่ไหมที่มากขึ้นคือว่าก็มีแค่2คนอาดัมกับเอวาแล้วปัจจุบันนี้มี 7,000 ล้านคนทั่วโลกเพราะว่า2คนนี้มีลูกมีหลานเป็นการทวีคูณก็เราก็นี่เป็นหลักการของพระเจ้าที่คนที่เคยทำแอมเวย์ก็จะรู้เลยว่ามีดาวน์ไลน์มีซ้ายแล้วขวาแล้วก็จะมันจะทวีคูณแล้วทุกคนจะตื่นเต้นมากเลยนะโอ้ถ้าผมไปสร้างคนหนึ่งที่จะขายของอีกไม่นานเปอร์เซ็นต์ผมจะได้ผมจะรวยเลยนี่เป็นหลักการของพระเจ้าเราก็เห็นหลักการนี้ก็อยู่ในชีวิตของเราด้วยในร่างกายของทุกสิ่งที่มีชีวิตอยู่เป็นการทวีคูณเซลล์แต่ละเซลล์ก็จะทวีคูณปุ๊บ1เป็น2แล้วมาถึงเป็นร่างกายเป็นโอ้แสนล้านล้านล้านเซลล์ในชีวิตเราเป็นการทวีคูณไม่ใช่บวกมันเป็นการทวีคูณแต่ละเซลล์ทวีคูณอีกเซลล์หนึ่งแล้วพลังของระเบิดอะตอมนะเป็นเพราะการทวีคูณด้วยมันจะแยกอะตอมแล้วมันจะปุ๊บ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 แล้วนี่คือพลังของอะตอมระเบิดอะตอมด้วยนะครับก็เลยเราก็จะเห็นว่าหลักการทวีคูณมีตั้งแต่แรกเป็นหลักการของพระเจ้าแล้วพระเจ้าอยากให้หลักการนี้อยู่ในคริสตจักรของเราแล้วในชีวิตของเราด้วยคือว่าให้เราดูชีวิตพระเยซูบางคนคิดว่าถ้าเราออกไปประกาศจะดีจริงๆพระเยซูก็ประกาศแต่สิ่งที่พระเยซูทำมากที่สุดคืออะไรในพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูรักโลกพระเจ้าทรงรักโลกพระเยซูก็รักโลกแล้วมนุษย์ทุกคนพระเยซูก็รักแล้วนอกจากนั้นพระเยซูก็ช่วยคนมากมายรักษาคนมากมายหายโรค
รักษาเลี้ยงอาหารเป็น 5,000 ก็โอประกาศหลายคนก็ช่วยคนเป็นพันคนเลยแต่ว่าพระเยซูฝึกแค่72คนจับเป็นคู่แล้วก็ส่งออกไปทำพันธกิจฝึกเขาสอนเขา72คนแล้วนอกจากนั้นมันแคบลงนั้นพระเยซูไม่สามารถที่จะใช้เวลาเยอะกับ72คนก็เลยพระเยซูเลือก72คน12คนแล้วก็ทุ่มเทกับ12คนนั้นที่เราเรียกว่าอัครทูตหรือสาวกของพระเยซู12คนแล้วก็นอกจากนั้นพระเยซูใน12คนนั้นเลือก3คนที่จะอยู่ใกล้ชิดที่สุดเลยรู้ไหมครับใครนะจำได้ไหมยอห์นยาโคบและเปโตร3คนนี้อยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูมากที่สุดพระเยซูก็จำกัดเป็นมนุษย์ด้วยพระเยซูไม่สามารถที่จะใช้เวลาในร่างกายแบบทุกคนเหมือนสมัยนั้นก็เลยพระเยซูก็รู้ว่าพระเยซูก็วางเรียกว่าอะไรเป็นแบบอย่างสำหรับเราที่จะรู้ว่าเราควรจะทำพันธกิจยังไงจริงๆเราก็สามารถที่จะช่วยคนเยอะเราสามารถที่จะรักทั่วโลกได้แต่ถ้าเราอยากจะมีอิทธิพลแล้วก็ส่งอีกคนหนึ่งเพื่อเขาจะเติบโตให้เป็นลูกของพระเจ้าที่เป็นสาวกที่สามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เขาเรียนรู้จากพระคัมภีร์เราต้องลงลึกในชีวิตเขาเราต้องช่วยเขาที่จะเติบโตให้ดูตัวเลขนะครับถ้าเป็น3 1คนสมมุติว่านี่คือชีวิตคุณตัดสินใจว่าโอเคใน3ปีข้างหน้าพระเยซูก็อยู่บนโลกนี้ที่ทำพันธกิจอยู่บนโลกนี้33ปีแต่ว่าทำพันธกิจแค่3ปีนะสุดยอดเลยนะครับพระเยซูก็เลือก3คนปุ๊บหรือคุณก็เลือก3คนผมอยากจะช่วยคนนี้เป็นคริสเตียนใหม่ผมอยากจะประกาศกับคนนี้ถ้า3คนนี้ปุ๊บเริ่มทวีคูณคนหนึ่งก็มีอีก3คนปุ๊บอีก3คนอีก3คนว้าวมันโตเร็วมากเลยนะครับเป็นการทวีคูณนี่ไม่ใช่ Amway นะครับนี่ I am the way นะครับคือพระเยซูบอกว่า I am the way นะครับพระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นคือว่าแต่ละคนก็เติบโตนะครับก็เห็นนี่คือวิธีการของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ประกาศแต่พระเยซูก็อยากให้คน1คนชีวิตของคุณสามารถที่มีอิทธิพลต่อทั่วประเทศเลยถ้าคุณโฟกัสแล้วก็ฝึก3กลายเป็น3คนกี่คนนะเป็น9คนก็เป็น27คนทั้งหมดที่ได้รับพระพรคือ40คนในรูปนี้เพราะ1คนคือชีวิตคุณชีวิตผมตัดสินใจว่าเราอยากจะช่วยอีกคนหนึ่งที่จะเติบโตรู้จักพระเจ้าแล้วพระเยซูทำอะไรบางคนบอกว่าโอ้ผมทำไม่ได้เลยว่าเป็นคริสเตียนไม่นานไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันไม่ใช่แบบยุ่งยากไม่ต้องไปโรงเรียนพระคริสตธรรมที่จะสร้างสาวกทุกสาวกของพระเยซูไม่เคยไปโรงเรียนพระคริสตธรรมอยู่กับพระเยซูเรียนรู้เป็นลูกศิษย์ของพระเยซูก็เรียนรู้ว่าจะทำยังไงพระเยซูทำอะไรบ้างพระเยซูก็เลือกเขาจริงๆนี่สำคัญมากไม่ใช่พระเยซูไม่ใช่แบบช่วยทุกคนแต่พระเยซูเจตนาแล้วตั้งใจที่จะช่วยบางคนที่จะเลือกบางคนมันจะไม่ใช่แบบเกิดขึ้นถ้าเราคิดว่าเราจะไม่เลือกใครบางคนกลัวว่าถ้าเลือกคนหนึ่งโอ้คนอื่นจะรู้สึกน้อยใจไม่ต้องคิดมากผมแน่ใจว่าเปโตรก็เมื่อเขาขึ้นไปชั้นสองกับพระเยซูแล้วก็พระเยซูให้เด็กคนนั้นฟื้นจากความตายให้สาวกคนอื่นอยู่ข้างล่างไม่ได้เข้าไปอีกครั้งหนึ่งพระเยซูก็พาสาวกขึ้นไปบนภูเขาก็ยอห์นเปโตรยาโคบ3คนนี้แค่นั้นสาวกคนอื่นคงจะรู้สึกน้อยใจนิดๆนะแต่พระเยซูบอกว่าถ้าจะลงลึกใน3คนนี้ผมต้องใช้เวลากับเขาและต้องเลือกบางคนที่สัตย์ซื่อผมรู้ว่าคนเหล่านี้มีใจมีเวลาแล้วสอนได้แค่นั้นก็เลือกเขาตั้งใจที่จะเลือกเขาใช้เวลากับเขาง่ายๆไปกินข้าวกับเขาไปโท
ธุระไปทำธุระกับเขาไปเที่ยวกับเขาทำอะไรเดินตามถนนไปใช้ชีวิตด้วยกันสอนเขาบางทีเป็นทางการแบบนั่งสอนเลยเทศนาสอนเขาสอนพระคัมภีร์เป็นแบบอย่างสำหรับเขาด้วยไม่ใช่สอนอย่างเดียวชีวิตเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นแบบอย่างให้เขารู้ว่าจะใช้ชีวิตยังไงนอกจากนั้นช่วยเขาก็คนหนึ่งก็มีปัญหาเปโตรแม่เรียกว่าแม่ยายก็มีไม่สบายพระเยซูก็ไปที่บ้านเขารักษาเขาให้หายพระเยซูก็ช่วยสาวกแต่ละคนแล้วก็ท้าทายเขาด้วยท้าทายเมื่อเขาผิดพลาดเมื่อเขาไม่รู้จะทำอะไรบอกว่าความเชื่ออยู่ที่ไหนเขาจะท้าทายเขาให้รู้ว่าโอ้ความเชื่ออยู่ที่ไหนทำอะไรเยอะมากแล้วก็ฝึกอบรมเขาด้วยก็เลยจะมีสามารถที่จะทำหลายอย่างเมื่อเราใช้เวลากับคนอื่นแล้วที่เราต้องการจากคนอื่นด้วยนะครับจริงๆการสร้างสาวกจะยากกว่าประกาศเฉยๆผมไปประกาศวันนี้ไปแจกไปปลิวไปแจกนำคนมารู้จักพระเจ้ากลับบ้านได้ผมก็มีความสุขโอ้นำคนนี้มารอดแต่ถ้าผมต้องติดตามเขาติดต่อเนื่องโอ้มันเริ่มหนักจริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่ามันคุ้มมากไม่เราไม่อยากจะเหมือนมีลูกแล้วก็ไม่เลี้ยงลูกใช่ไหมครับการมีลูกคนที่มีเป็นสามีภรรยาก็รู้ว่ามีลูกก็ง่ายมากสำหรับบางคนนะมีลูกง่ายมากแต่เลี้ยงลูกเป็นสิ่งที่ยากใช่ไหมเลี้ยงลูกจะต้องใช้เวลาต้องใช้เงินต้องอดทนต้องอะไรเยอะแยะเลยนะครับที่จะเลี้ยงลูกการสร้างสาวกเช่นเดียวกันแล้วเมื่อเราสร้างเขาเมื่อเราเลี้ยงลูกของเราในทางของพระเจ้าเราก็มีความสุขเขาได้รับพระพรเราก็มีความสุขเราได้รับพระพรมากกว่าเขาอีกก็เลยขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างที่โบสถ์เราไม่ทราบมีใครบ้างที่นี่มอติ๋มได้ทุ่มเทชีวิตครับมีใครบ้างที่มอติ๋มสร้างหรือนำมารู้จักพระเจ้ามีใครบ้างนะครับที่ได้ช่วยนะครับมีใครบ้างนะครับจริงๆลูกสองคนจริงๆมีคนเยอะมากเลยนะครับผมเห็นคุณมอติ๋มไป ICS ทุกวันพุธแล้วก็สร้างสาวกใช้เวลากับกลุ่มเซลล์ที่บ้านก็บางคนก็อยู่ฟังภาคภาษาอังกฤษวันนี้มอติมก็สอนชันรวีก็ผมรู้สึกประทับใจมากเขาเป็นตัวอย่างสำหรับเราที่นี่ที่ทุ่มเทชีวิตเขาไม่ใช่แบบประกาศเฉยๆแต่สร้างเขาแล้วมอติมก็ถูกสร้างจากเบธด้วยเรย์กับเบธก็สร้างเขาด้วยก็เป็นแบบอย่างสำหรับเราพี่น้องแล้วเพราะเบธได้สร้างเขาก็สร้างคนอื่นคนหลายคนได้รับพระพรโดยผ่านชีวิตของมอติมเพราะว่าเขาได้สละเวลาสละชีวิตของเขาแล้วผมแน่ใจว่าถ้าถามมอติมเขารับพระพรมากๆเลยนะครับอาจจะปวดหัวบ้างนะแต่ว่าจริงๆในที่สุดเมื่อเราเห็นคนเติบโตในทางของพระเจ้าเมื่อเห็นชีวิตเขาดีขึ้นโอ้เราก็มีความสุขเราเห็นเขาเอาชนะความบาปหรืออุปสรรคต่างๆในชีวิตเขาเรารู้สึกมีความสุขมากๆเลยฉะนั้นพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นในคริสตจักรของเราจริงๆเรายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะเราก็มีชันรวีซึ่งดีมากดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าเราอยากจะสร้างคนผมเองก็มี4คนที่ผมกำลังสร้างทางโคชชิ่งเป็นสาวกก็เจอเขา2อาทิตย์ครั้งหนึ่งแล้วก็คุยกับเขาสร้างเขาแล้วมันเป็นพระพรสำหรับผมมากๆเลยผมก็โตถ้าคุณอยากจะโตเป็นคริสเตียนคุณจะต้องตัดสินใจว่าอยากจะช่วยอีกคนหนึ่งไม่ว่าคุณรู้สึกว่ายังไม่ถ้าบอกว่ายังไม่พร้อมยังไม่มีเวลาบอกพระเจ้าว่าเรารู้สึกยังไม่พร้อมแต่ว่าอยากจะทำขอพระเจ้าช่วยเราแล้วก็หาคนหนึ่งที่เป็นน้องหรือน้องไม่ใช่แบบไม่ต้องเป็นอายุก็ได้นะครับบ๊อบพี่เลี้ยงของผมอายุน้อยกว่าผมปีหนึ่งไม่เป็นไรนะครับคนไทยถือเรื่องนี้มากเกินไปบางทีนะ
คนที่เป็นพี่เราเป็นอาจจะเป็นน้องอายุของเราก็ได้ถ้าเขาเป็นคริสเตียน5ปีแล้วเพิ่งมารู้จักพระเจ้าเราไม่ต้องคิดมากให้เขาสร้างเราก็จะดีมากเราจะรับพระพรแล้วพี่น้องที่เราเห็นในกิจการของอัครทูตจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำ5อย่างนี้เราจะเห็นบอกว่าอัครทูตทำการอิทธิฤทธิ์และหมายสำคัญอันอัศจรรย์โอ้เป็นอะไรที่ทุกคนจึงเต็มไปด้วยความยำเกรงผมแน่ใจว่าถ้าเราทำ5อย่างนี้พี่น้องเราจะเห็นพระเจ้าทำการอัศจรรย์มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นในชีวิตเราเป็นส่วนตัวและทั้งคริสตจักรเราจะเห็นคนทุกอาทิตย์เห็นคนลุกขึ้นแล้วก็เล่าถึงพระพรที่พระเจ้าได้อวยพรเขาเราจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นท่ามกลางเราพี่น้องก็เลยวันนี้อยากจะถามว่าถ้าเราจะประยุกต์ใช้อยากจะถามว่าพระเจ้ากำลังบอกอะไรกับคุณในวันนี้พระเจ้ากำลังบอกอะไรคุณรู้สึกว่าเป็นคริสเตียน10ปีแต่ไม่โตนะอาจจะเป็นเหมือนผมนะผมก็โตบ้างแต่ผมยิ่งโตนะเมื่อมีคนอื่นเข้ามาช่วยผมบางคนอาจจะไม่ได้ไปศึกษาพระคัมภีร์บอกว่าโอ้ไม่มีเวลาเราไปศึกษาพระคัมภีร์เราจะโตมากๆวันนี้ริยงก็มีสอนหลังจากนี้ใช่ไหมหรือโอ้คริสเตียนใหม่ยิ่งน่าจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามันจะช่วยอย่าท้อใจถ้าเจออุปสรรคบางสิ่งบางอย่างเราทุกคนก็เจอแล้วฟังจากพี่ๆว่าข้ามอุปสรรคเหล่านี้ได้ยังไงพระเจ้าช่วยเรายังไงและคุณจะมีกำลังใจคุณจะได้เรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าที่จะทำยังไงฉะนั้นพระเจ้ากำลังบอกอะไรกับคุณวันนี้คุณสามารถที่จะทำอะไรบ้างเพื่อจะเติบโตให้เป็นสาวกของพระเยซูมากขึ้นคุณสามารถที่จะทำอะไรบ้างวันนี้อาจจะตัดสินใจว่าโอเคจะไปกลุ่มย่อยแน่นอนนะกลุ่มแคร์ของเราก็จะไปเริ่มสัตว์ซื่อหรืออาจจะบอกว่าโอเคจะไปชั้นระวีแล้วก็จะมาโบสถ์ทุกอาทิตย์หรืออยากจะสร้างอีกคนหนึ่งอยากจะขอคนหนึ่งที่จะช่วยสร้างเราถ้าอยากจะถูกสร้างให้เป็นสาวกเป็นชีวิตต่อชีวิตมาคุยกับผมคุยกับริยงคุยกับมอติ๋มคุยกับพวกเราได้เลยนะครับเราอยากจะช่วยเรานัดกันข้างนอกเที่ยงตอนช่วงเที่ยงไม่ต้องใช้เวลาเยอะมากเลยนะครับเป็นการเรียกว่านะการตั้งใจของเราแบบถ้าเราตั้งใจความตั้งใจเราตั้งใจที่จะโตเราจะเห็นพระเจ้าทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเราและสุดท้ายคุณมีเปาโลคือพี่ในพี่ฝ่ายจิตวิญญาณ ที่จะช่วยคุณและคุณมีทิโมธีนี่เป็นเราทุกคนน่าจะมีเปาโลที่เป็นพี่เลี้ยงของเราหรือเป็นที่ปรึกษาของเราที่จะช่วยเราและน่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่เรากำลังช่วยไม่ต้องเป็นแบบทางการก็ได้แต่บอกว่าโอ้คนนี้เป็นคริสเตียนใหม่ผมอยากจะโทรไปหนุนใจอยากจะอธิษฐานเพื่อเขาอยากจะช่วยเขาเพื่อจะเติบโตฉะนั้นช่วงนี้ก็อยากให้เราก้มศีรษะสักพักหนึ่งอธิษฐานกับพระเจ้าให้พระเจ้าตัดกับคุณเป็นส่วนตัวว่าพระเจ้าอยากให้คุณทำอะไรเพื่อจะได้เติบโตให้เป็นสาวกและที่จะสร้างสาวกด้วยนะครับให้เราใช้เวลาสักพักหนึ่งที่จะอธิษฐานเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาขอพระคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์ที่เป็นแบบอย่างสำหรับเราสอนเราวิธีการของพระองค์ให้เรารู้ว่าข่าวประเสริฐจะไปทุก
ทุกๆคนในโลกนี้โดยการสร้างสาวกพระเจ้าลูกเองก็ยอมรับว่าหลายครั้งก็ยุ่งกับสิ่งเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้เน้นการสร้างสาวกเท่าที่ควรฉะนั้นพระเจ้าลูกขอพระเจ้าที่จะช่วยเราแต่ละคนวันนี้เราอยากให้การสร้างสาวกเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับคริสตจักรของเราที่นี่เมื่อคนเข้ามาเขาจะรู้ว่าคริสตจักรนี้นมัสการพระองค์สามัคคีธรรมสร้างสาวกรับใช้พระองค์และรับใช้พี่น้องคนอื่นแล้วทำพันธกิจฉะนั้นพระเจ้าขอพระองค์ที่จะใช้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ที่จะสร้างเราพระเจ้าถ้ามีคนหนึ่งที่นี่วันนี้ที่อยู่ที่นี่อยากจะที่ไม่มีพี่เลี้ยงไม่เคยมีคนมาช่วยขอพระองค์ที่จะให้เขากล้าที่จะมาคุยกับผมหรือคนอื่นที่นี่ที่บอกว่าอยากจะเติบโตช่วยได้ไหมไม่ว่าเราเป็นคริสเตียนนานแค่ไหนเราก็ยังเติบโตไปเรื่อยๆพระเจ้าอยากให้เราเติบโตตลอดชีวิตฉะนั้นพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ซึ่งเป็นอาหารแห่งชีวิตฉะนั้นขอพระองค์ที่จะใช้ข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วให้เราศึกษาให้เราอุทิศตัวกับคำสอนของพระองค์เราไม่ได้เป็นสาวกของใครคนใดคนหนึ่งที่นี่เราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ฉะนั้นพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ฝากสิ่งเหล่านี้ไว้กับพระองค์และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน